สำหรับนักศึกษารุ่นนี้ก็คือเรียกว่าเขาเกิดลืมตามาก็คือสถานการณ์แบบคุกคุนในพื้นที่ชายแดนใต้เลยนะครับในฐานะที่อาจารย์เอกลินเนี่ยก็คือคุกคีกับนักศึกษารุ่นใหม่โดยเฉพาะเป็นนักศึกษาที่สนใจด้านการเมืองด้านรัฐศาสตร์ด้วยเนี่ยมองเห็นเนื้อตัวหรือความเปลี่ยนแปลงของคนเหล่านี้ยังไงบ้างไหมฮะผมพูดในฐานะที่ผมสอนหนังสือในมหาวิทยาลัยที่จำกัดมากนะครับผมก็ไม่ได้รู้จักเยาวชนทั้งหมดทั้งภาคใต้หมายถึงทั้ง3จังหวัดแต่พูดในฐานะที่ผมสัมผัส12ปีนะฮะที่สอนหนังสือมาเนี่ยผมคิดว่ารุ่นนี้รุ่นปัจจุบัน 3-4 ปีหลังเนี่ยแตกต่างจากรุ่นเดิมๆอย่างมากโดยนัยยะ2อย่างด้วยกันอย่างแรกผมคิดว่าเรื่องของมิติเรื่องของความเป็นชาตินิยม nationalism นะครับหรือว่าชาติพันธุ์นิยมเนี่ยพวกเขาเนี่ยน้อยผมเข้าใจว่าอย่างนี้ถ้าอธิบายแบบนี้ก็คือเขาเนี่ยผูกโยงกับเรื่องคุณค่าใหม่ๆในชีวิตเขาโดยเฉพาะ 3-4 รุ่นหลังนะครับผูกโยงกับคุณค่าใหม่ๆเช่นประเด็นเรื่องของสิทธิมนุษยชนเรื่องของความเท่าเทียมของคนกันเรื่องของการเคารพเรื่องความหลากหลายทางความเชื่อเนี่ยฮะพวกเขากลับผมคิดว่ากับผูกโยงกับความเป็นสากลมากขึ้นนะครับคุณค่าสากลมากขึ้นนะครับเรื่องที่หนึ่งซึ่งแตกต่างจากเมื่อก่อนที่มันจะมีกลุ่มนักศึกษาที่ยังยึดโยงกับเรื่องของมิติของชาติพันธุ์ตัวเองหรือกลุ่มชุดความเชื่อของตัวเองนะครับเรื่องที่สองที่ผมได้สัมผัสนะครับแล้วก็ผมคิดว่าสิ่งที่เขาเป็นมากมากก็คือสิ่งที่เขาเป็นอยู่มากมากก็คือเขาคิดเรื่องของประเด็นทางโครงสร้างมากขึ้นประเด็นทางโครงสร้างแล้วก็เชื่อมั่นแล้วก็ใส่ใจกับพื้นที่ทางการเมืองโดยเฉพาะประเด็นทางการเมืองในระบบที่สามารถที่พวกเขาไป engage ได้หรือมีส่วนร่วมได้เช่นการเมืองในระบบรัฐสภาไม่ใช่เขาไปเป็นผู้เล่นนะครับแต่เขาติดตามการเมืองในรัฐสภาการเสนอกฎหมายต่างๆอย่างที่สองผมคิดว่าเขานอกจากจะเชื่อมั่นในช่องทางการเมืองแบบนั้นแล้วเนี่ยฮะผมคิดว่าเขาเองก็ยังเปิดกว้างที่จะให้ตัวเองเนี่ยฮะได้เรียนรู้ในมิติใหม่ๆเช่นผมก็ไม่คิดนะครับว่าวันนี้เขาจะพูดถึงคุณวันเฉลิมนะครับทั้งที่ประเด็นมันไกลจากพวกเขามากนะครับแต่เขาผูกโยงกับเรื่องของคุณค่าประเด็นเรื่องของสิทธิมนุษยชนและก็เรื่องของคุณค่าของคนเท่ากันมากขึ้นซึ่งแตกต่างจากรุ่นก่อนผมคิดว่าอาจที่เขาเองนะครับคือยังไม่ดำวิจัยอย่างเป็นเรื่องเป็นราวอาจจะเป็นเรื่องมิติของโซเชียลมีเดียก็ได้ที่ทำให้เขาเปิดเห็นโลกมากขึ้นและเขาเติบโตมากับของแบบเนี้ยเขารู้ว่าสิ่งใดที่มันจะสามารถที่จะทำให้พวกเขาเนี่ยฮะมีบทสนทนาร่วมกับคนอื่นได้นะครับเป็นต้นครับ